อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้หลักๆ ก็คือการปรับปรุงบริหารเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้มีผลตั้งแต่14กันยายนที่ผ่านมา คือโดยสรุปหลังจากที่ทางรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาชายแดนใต้มาระยะหนึ่งตอนนี้ต้องยกระดับต้องปรับปรุงกระบวนการในการบริหารขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้คล่องตัวทั้งเรื่องคนเรื่องงบประมาณแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขบางส่วนที่ควรจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยใช้อำนาจตามมาตรา 44 นะครับให้กอรมน.หรือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสอบต.2 ส่วนปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้หรือคปต.เป็นฝ่ายที่ทำงานบูรณาการด้วยกันในการเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วนำไปสู่การปฏิบัติของทั้งสบต.กับกอรมน.และกำหนดให้มีสำนักงานของคปต.ส่วนหน้าตั้งอยู่ด้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อปฏิบัติการเรื่องของธุรการต่างๆครับค่ะก็บอกว่าคือท่านยังบอกว่าอยากจะให้มีผู้ที่รู้จริงรู้ปัญหาไปอยู่ตรงศูนย์นั้นนะคะแล้วก็รายงานแก้ไขปัญหานะคะโดยระยะทุกครั้งค่ะกับทางรัฐบาลดังนั้นนะคะอาจจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่มีหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีแล้วก็ราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะมีการประสานร่วมกันเป็นบูรณาการนะคะระหว่างคปต.กอรมน.สอบต.นะคะจังหวัดส่วนราชการต่างๆตลอดจนจะมีการให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีการรายงานปัญหาอุปสรรคตลอดจนเสนอแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งได้แล้วตามความจำเป็นก็เรียกได้ว่าคือตอนนี้นะคะยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟใต้ซึ่งรัฐบาลบอกว่าค่อนข้างให้ความสำคัญและเป็นห่วงมากที่สุดในการทำงานในคณะรัฐบาลชุดนี้ด้วยค่ะครับพอเกิดปัญหาความไม่สงบนะครับหลายประเด็นที่ดูผิดปกติขึ้นมาทางการเขาก็ไม่ปล่อยไว้อย่างเช่นกรณีนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือรถไฟจากเส้นสุไหงโกลกปลายทางไปที่พัทลุงเนี่ยแล่นมาตามปกติแล้วมีมอเตอร์ไซค์ไปจอดขวางรางแบบนี้เป็นเรื่องเลยล่ะครับจอดอยู่แถวหลักกิโลเมตรที่1138ในพื้นที่ป่าเสมัดอำเภอสุไหงโกลกรถไฟพอเห็นมอเตอร์ไซค์จอดแบบนี้ถ้าไม่ดีต้องถอยขบวนกลับไปรอที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกแล้วก็จอดแช่ไว้ให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดประจำพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบทำไมมีมอเตอร์ไซค์มาขวางทางรถไฟอย่างแรกเลยครับเจ้าหน้าที่ก็ทำตามขั้นตอนตัดสัญญาณมือถือเพราะกลัวว่ามันอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์บอมและถูกจุดสัญญาณให้ระเบิดเกิดขึ้นได้พอตัดสัญญาณมือถือแล้วค่อยไปตรวจสอบปรากฏว่าก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไรไม่มีระเบิดแสวงเครื่องเอามาซุกซ่อนไว้เป็นมอเตอร์ไซค์บอมก็เป็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนี่แหละที่จอดขวางทางรถไฟค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่าเป็นของใครอะไรยังไงบ้างเพราะว่าในบริเวณใกล้ๆค่ะตำรวจก็บอกว่าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้รายหนึ่งสอบสวนก็พบว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบและชายดังกล่าวนะคะพร้อมกับรถจักรยานด้วยค่ะก็ประสานงานให้ญาติมารับตัวแล้วนะคะนี่แหละค่ะตามภาพที่เห็นแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญรถไฟไม่สามารถแล่นไปตามจุดหมายได้ค่ะเกิดความกระหันทันทีนะคะเพราะว่า3ขบวนหลักๆที่จะเดินทางไปลงใต้เนี่ยต้องชะงักค่ะเริ่มที่ขบวนรถไฟ464ต้นทางนี้เขาวิ่งจากรถไฟสถานีสุไหงโกลกค่ะไปทางไปที่สถานีรถไฟพัทลุงล่าช้าเสียเวลากว่า4ชั่วโมงขบวนที่2นะคะคือขบวนที่38วิ่งจากสุไหงโกลกเหมือนกันค่ะไปทางไปที่กรุงเทพราช้าไป1ชั่วโมง30นาทีส่วนรถไฟ176นะคะซึ่งต้นทางจากสุไหงโกลกเช่นเดียวกันปลายทางไปที่หาดใหญ่ก็งดบริการค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะมีความไม่ปลอดภัยนั่นเองก็เดือดร้อนนะครับสำหรับคนจะเดินทางครับใช่ค่ะ